สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Comment ครับสำหรับวันนี้เรามีความคิดเห็นแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับทุกท่านเคยได้ยินคำว่าสยามมิสทอล์กไหมครับสยามมิสทอล์กการทูตแบบไทยๆหรือแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะครับแต่ที่รู้ได้และมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าสยามมิสทอล์กทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการถูกล่าอาณานิคมอย่างแน่นอนประเทศไทยไม่ได้เป็นเกาะแบบญี่ปุ่นไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่และทหารนับล้านแบบจีนแต่มหาอำนาจกลับใช้กลเม็ดทุกอย่างที่เคยทำสำเร็จกับอาณานิคมอื่นมาแล้วมาใช้กับประเทศสยามไม่ได้ประเทศสยามในขณะนั้นนะครับถ้าหากเปรียบเทียบความสามารถทางด้านการทหารกับประเทศมหาอำนาจในยุโรปแล้วประเทศสยามถือเป็นประเทศที่มีกองกำลังไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยทั้งกำลังพลที่น้อยกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ด้อยกว่าแต่ประเทศมหาอำนาจกลับไม่สามารถยึดสยามมาเป็นอาณานิคมได้จนมีคำกล่าวว่าประเทศสยามถูกยึดเป็นอาณานิคมได้ยากมากที่สุดในทวีปเอเชียและหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ประเทศสยามถูกยึดเป็นอาณานิคมได้ยากมากที่สุดในทวีปเอเชียนะครับก็เป็นเพราะว่าการทูตของไทยมีความเหนือชั้นมากๆซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการทูตชนิดเหลี่ยมจัดสุดๆจนบางครั้งฝรั่งถึงกับเรียกว่าปลิ้นปล้อนในแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็มีบทความหนึ่งนะครับชื่อว่าสยามมิสทอล์กกับการรับมือกับลัทธิล่าอาณานิคมนะครับเป็นบทความที่มีชื่อเสียงมากผมขออนุญาตยกมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับฝรั่งเศสใช้ข้ออ้างเรื่องการกดขี่ศาสนาคริสต์และสังหารหมู่คณะบาทหลวงเข้ายึดตังเกียแต่ไม่สามารถใช้กับสยามได้เพราะสยามให้เสรีภาพด้านศาสนามาตั้งแต่สมัยอยุธยาฝรั่งเศสใช้ข้ออ้างเรื่องรัฐบรรณาการแบบที่ใช้กับการยึด12จุไทยหวังได้ลาวกับเขมรทั้งหมดแต่รัชกาลที่4วางกุนอุบายซ่อนลาวแล้วรีบขีดเขมรส่วนนอกให้ฝรั่งเศสส่วนเขมรส่วนที่ถือเป็นดินแดนสยามกงสุลฝรั่งเศสรีบกระโดดรับทันทีคิดว่าได้เปรียบแน่ๆแต่ไปมากลับเป็นการรองรับสถานะรัฐบรรณาการของสยามที่เดิมสยามไม่ได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของตนให้กลายเป็นดินแดนของสยามแบบไม่ตั้งใจสื่อหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสด่ารัฐบาลโคชินไชน่าและกระทรวงอาณานิคมอย่างย่อยยับฝรั่งเศสเจอกดดันหนักๆเข้ารัฐบาลฝรั่งเศสจึงยอมหักดิบสละมาดผู้ดีเอาเรือรบเข้าปากน้ำสยามและใช้กำลังทางบกเข้ายึดที่มั่นข้าหลวงสยามในคำม่วนหวังที่จะให้สยามต่อสู้แบบที่เคยทำกับเวียดนามแต่สยามกับนิ่งเป็นเตมีใบทางน้ำยิงพอหอมปากหอมคอทางบกกองทัพข้าหลวงที่อุบลและหนองคายไม่ยอมขยับฝรั่งเศสเลยเรียกค่าปฏิกรรมสงครามแบบที่อังกฤษเคยเล่นงานพม่าเรียกเงิน3ล้านฟรังอังกฤษเรียกจากพม่าที่1ล้านปอนด์รัฐบาลอังวะมีปัญญาจ่ายแค่ 30% ฝรั่งเศสคำนวณอยู่แล้วว่าสยามคงไม่มีเงินจ่ายเลยใช้กลอุบายบอกว่าเงิน3ล้านที่ว่าขอเป็นเงินเหรียญเอามาแต่เหรียญล้วนๆไม่รับธนบัตรหามาให้ได้ภายใน24ชั่วโมงถ้าหามาไม่ได้โดนเรือปืนยิงพระบรมมหาราชวังอย่างแน่นอนซึ่งตอนนั้นใครๆก็ฟันธงว่าสยามไม่น่ารอดในเอเชียตะวันออกใครจะมีเงินเหรียญถึง3ล้านฟรังถึงมีก็ไม่มีทางหามาได้ภายในเวลา24ชั่วโมงแต่สยามมีจ่ายเงินเม็กซิกันเสียด้วยเงินเหรียญล้วนๆเลยทุกชาติงงเป็นไก่ตาแตกฝรั่งเศสได้ดินแดนลาวกับเขมรไปซึ่งก็ได้แต่ดินแดนจริงๆประชากรหายเกลี้ยงกะให้เป็นแหล่งปลูกข้าวแบบปากแม่น้ำโขงของเวียดนามแต่ดินแดนที่ได้จากสยามมีแต่ภูเขาแม่น้ำโขงก็มีแต่เกาะแก่งเอาเรือกลไฟล่องได้แค่เวียงจันทน์กับสวรรณเขตเรือเมขาดทุนทุกปีภาษีจากอานามเอามาเสียกับลาวและเขมรเยอะมากฝรั่งเศสมีแผนการที่จะเพิ่มพื้นที่ภาคอีสานเข้ากับโคชินไชน่า
ต่เจอแรงกดดันจากจักรวรรดิรัสเซียและแรงสนับสนุนสยามของจักรวรรดิออสเตรียเยอรมันนำซ้ำสยามยังเล่นการเมืองเป็นโดยการยิงทะลุใจกลางฝรั่งเศสคือการล็อบบี้เจ้าราชนิกูลของราชวงศ์บูบงที่กลับมามีอิทธิพลอย่างลับๆในรัฐบาลฝรั่งเศสทำให้กระทรวงอนานิคมของฝรั่งเศสถึงกับไปไม่เป็นแผนการกลืนดินแดนสยามจึงหยุดชะงักไว้ตรงนั้นสำหรับอังกฤษเจออิทธิฤทธิ์จากรัฐบาลสยามครั้งแรกตอนสนธิสัญญาเบอร์นีย์ในสมัยรัชกาลที่3รัฐบาลอังกฤษด่าราชทูตเฮนรี่เบอร์นีย์ที่ส่งไปจากสิงคโปร์แบบหัวเสียไปทำสัญญาบ้าบออะไรกับสยามถึงทำให้บริษัทอังกฤษต้องจ่ายภาษีให้สยามมากกว่าจ่ายให้จีนเสียอีกแถมเรืออังกฤษเข้าเมืองท่าสยามจะมีสินค้าหรือไม่ก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปากเรือแล้วยังต้องมาซื้อไม้สักจากพ่อค้าคนกลางคือรัฐบาลสยามอีกดังนั้นอังกฤษก็เตรียมแก้มือคืนโดยการแก้ไขสัญญาใหม่และเตรียมนำเรือรบปิดปากอ่าวบีบให้ไทยทำสัญญาแบบเดียวที่ทำกับจีนเป็นเชิงยั่วยุหวังผลให้สยามจะฟิวขาดแบบพม่าแต่เจอการทูตจากรัฐบาลสยามชุดใหม่ที่มาแบบงงๆเกิดเป็นสนธิสัญญาเบาริ่งแบบงงๆอีกเช่นเดียวกันราชทูตอังกฤษที่เข้ามาสยามครั้งนั้นเซอร์จอห์นบาวริงเจ้าเมืองฮ่องกงผู้ที่เคยเล่นงานราชวงศ์ชิงจากการเป็นตัวตั้งตัวตีในสงครามฝิ่นครั้งที่2ที่อังกฤษหวังให้เล่นงานสยามบ้างจากสนธิสัญญาเบอร์นีย์หลังจากย้ายออกจากฮ่องกงอยู่ๆก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยาสยามมานุกูลกิจซึ่งเป็นตำแหน่งอัครราชทูตสยามประจำลอนดอนคนแรกเอากับสยามสิแต่งทั้งทูตอังกฤษสายเหี่ยวมาเป็นทูตตัวเองประจำอังกฤษหนามยอกเอาหนามบ่งใครจะคิดได้บ้างล่ะดังนั้นอังกฤษจึงวางแผนใหม่ใช้แผนที่เคยทำกับราชสำนักชิงโดยการปล่อยกู้ให้สร้างทางรถไฟแก่สยามในสมัยรัชกาลที่4ผลก็คือทางสยามแจ้งว่าไม่เป็นไรเรากำลังมีโปรเจกต์ของเราในเร็วๆนี้ขอบคุณมากสำหรับข้อเสนอพม่าเคยเป็นตัวตลกในราชสำนักอังกฤษด้วยพระราชสารจากพระเจ้ามินดงถึงพระราชินีวิกตอเรียเรียกพระนางว่าพระน้องนางเราทำให้จะเจรจาอะไรก็ติดขัดไปหมดพอมาถึงคราวสยามนอกจากพระราชสารจะเป็นแบบประเทศทั่วไปในภาคพื้นยุโรปแล้วยังมีจดหมายน้อยจากพระเจ้าแผ่นดินสยามมาถึงพระนางเจ้าผู้เป็นใหญ่แห่งทวีปบริเตนและไอร์แลนด์ผู้เป็นสหายของเรานี่คือการแสดงความเป็นประเทศศิวิไลของสยามถึงขีดสุดเลยทีเดียวอังกฤษเจอสยามใช้วิธีขีดมลายูออกเป็น2 ส่วนแบบที่ทำกับเขมรผลก็คืออังกฤษรับรองสถานะดินแดนสยามเหนือปัตตานีและมลายูตอนเหนืออังกฤษเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่โดยใช้ไทยใหญ่โมเดลในการพิชิตราชสำนักอังวะพยายามจะสนับสนุนกลุ่มหัวเมืองล้านนาให้มาเป็นรัฐอารักขาแบบไทยใหญ่แต่เจอยุทธวิธีตั้งข้าหลวงต่างพระองค์ไปประจำแบบรัฐบาลส่วนภูมิภาคเจ้าล้านนาขยับอะไรไม่ได้เลยตามปกติประเทศแถบนี้จะใช้อังกฤษมาคานอำนาจกับฝรั่งเศสหรือใช้ฝรั่งเศสมาคานอำนาจกับอังกฤษซึ่งทั้งสองรู้กลยุทธ์นี้ดีและไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างให้ประเทศเอเชียเด็ดขาดผลก็คือทั้งสองประเทศแอบจับมือกันแบบลับๆไม่ยอมตีกันซึ่งพม่าพิสูจน์มาแล้วที่ดันไปไว้ใจฝรั่งเศสในการคานอำนาจกับอังกฤษตอนอังกฤษจะยึดมันดาเลพม่าร้องหาฝรั่งเศสจนเฮือกสุดท้ายแต่ฝรั่งเศสก็นั่งฉีกขนมปังมองดูเฉยๆสำหรับสยามล้ำกว่านั้นมากรู้เช่นเห็นชาติสองมหาอำนาจนี้มานานแล้วและสยามก็ยังรู้จักการเมืองในภาคพื้นยุโรปดีกว่าประเทศเอเชียอื่นๆด้วยขานอำนาจนั้นยังเป็นวิธีที่ดีแต่ต้องทำให้เป็นสยามจึงไปใช้มหาอำนาจที่เขาคานกันจริงๆกับฝรั่งเศสและอังกฤษนั่นก็คือจักรวรรดิออสเตรียเยอรมันและจักรวรรดิรัสเซียและไม่ได้ทำโดยการทูตแบบธรรมดาแต่พระเจ้าแผ่นดินสยามเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยพระองค์เองเลยทีเดียวซึ่งทำให้มีการสนิทสนมกันระหว่างพระราชวงศ์ต่อพระราชวงศ์เรียกว่าแน่นแฟนมาก
ณตอนนั้นสยามเป็นประเทศเดียวในเอเชียจริงๆที่เล่นเกมการเมืองแบบนี้ฝรั่งเศสและอังกฤษก็ไปไม่เป็นอีกเช่นเดียวกันเรื่องที่บอกว่าสยามรอดมาได้เพราะดวงล้วนๆฝรั่งเศสและอังกฤษจะใช้สยามเป็นรัฐกันชนอันนี้คือคำแก้เกี้ยวครับแนวคิดเรื่องรัฐกันชนมีจริงแต่เป็นแค่ดินแดนเล็กๆบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทั้งสองประเทศจะเหลือไว้ให้สยามอังกฤษหมายปองไม้สักจากล้านนาพอๆกับฝรั่งเศสหมายปองภาคอีสานของสยามนั่นแหละแต่ทำได้เพียงแค่มองเท่านั้นทางด้านสื่อฝรั่งเศสยังยอมรับโดยดุษฎีว่าฝรั่งเศสแพ้เกมการเมืองกับสยามดังบทความของหนังสือพิมพ์เลอมาตินฉบับวันที่18มิถุนายนปี1907ได้กล่าวไว้ว่านักการเมืองยุโรปคุยกันนักหนาว่ารู้จักคิงจุฬาลงกรณ์เป็นอย่างดีบางคนรู้ลึกถึงขนาดว่าพระองค์มีชายาถึง800คนแต่ทว่าคนอังกฤษกับคนฝรั่งเศสก็ยื้อแย่งประเทศของพระองค์อย่างไม่เป็นผลเท่าไหร่และก็ยังไม่มีใครฮุบประเทศนี้ได้จริงๆจังๆเสียทีขนาดส่งเรือรบเข้าไปถึงกลางใจเมืองหลวงแต่ด้วยกลการเมืองที่เดอะคิงใช้หลอกล่อพวกเราเรือรบเหล่านั้นก็ต้องถอยทัพออกมาหมดพร้อมกับเงินที่พระองค์มอบให้เราเพียงหยิบมือช่างเป็นเรื่องประหลาดและเหลือเชื่อแทนที่เราจะตั้งหน้าตั้งตารบกันจริงๆเรากลับต้องตั้งต้นคืนดีกันเพราะเราได้แค่เขมรมาไว้ในครอบครองฝรั่งเศสก็กลายเป็นเพื่อนบ้านของสยามไปโดยปริยายเราได้สมบัติจากนครวัดมาไว้เชยชมมากมายแล้วก็จริงแต่ก็ยังเอื้อมไปไม่ถึงตัวนครวัดที่เป็นต้นตอของสมบัติเหล่านั้นทำให้เราดูคล้ายกับแมลงหวี่ยุ่งๆที่คอยสร้างความรำคาญให้บัวแต่ก็ทำอะไรบัวไม่ได้และแล้วฝรั่งเศสก็สูญเสียจันทบุรีไปทุกครั้งที่มีการลงนามในกระดาษเราก็จะพูดว่ามันเป็นชัยชนะทางการทูตร่ำไปแต่ที่แท้แล้วเราไม่เคยชนะอะไรเลยฝรั่งเศสต้องสูญเสียเงินเท่าไหร่เพื่อแลกกับพื้นแผ่นดินที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหล่านั้นตั้งแต่ปีค.ศ.1904เราทุ่มเงินหลายล้านฟรังเพื่อพัฒนาท่าเรือเมืองตราดที่ทดแทนจันทบุรีมาได้โดยที่เราวาดฝันไว้ว่ามันจะกลายเป็นเมืองท่าเลอฮาฟอันยิ่งใหญ่แต่แล้วมันก็กลายเป็นภาพลวงตาทั้งเพดูตามแผนที่มันช่างเป็นทำเลสุดวิเศษแต่ที่จริงต้องใช้เวลาเดินเท้าเป็นวันๆกว่าจะเข้าไปถึงมันผู้ชนะที่แท้จริงน่าจะเป็นเดอะคิงพระองค์สามารถทำให้เราถอยออกไปได้แบบถอนรากถอนโคนการสิ้นสุดอำนาจของฝรั่งเศสในดินแดนของพระองค์ไม่ใช่เหตุบังเอิญพระองค์รายล้อมไปด้วยพันธมิตรที่ไม่น้อยหน้าใครในยุโรปคือปรินซ์วันเดลมาผู้มีพระชายาเป็นเจ้าหญิงชาวฝรั่งเศสคือปรินเซสมารีปรินซ์วันเดลมาเป็นพระเชษฐาของจักรพรรดินีมารียาฟิโยโดรอฟนาของรัสเซียทำให้เดาได้ไม่ยากว่าใครคือผู้ปกป้องราชอาณาจักรเล็กๆนี้มันเป็นความกดดันสำหรับฝรั่งเศสในการทำสนธิสัญญาฉบับใหม่ซึ่งถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะเดินหน้าไปก่อนแต่แท้ที่จริงกลับเป็นเดนมาร์กที่แซงหน้าเราขึ้นไปเห็นได้ชัดจากผลประโยชน์ของชาวเดนมาร์กจำนวนมหาศาลที่ฝังรากอยู่ได้อย่างมั่นคงในธุรกิจเมืองแร่การเดินเรือสัมปทานรถรางไฟฟ้าและอื่นๆในขณะที่มีชาวฝรั่งเศสเพียงหนึ่งคนรับราชการอยู่ในราชสำนักสยามสยามก็ว่าจ้าง87อังกฤษ50เยอรมัน38เดนมาร์ก8เบลเยียม7อิตาเลียนและที่เหลือเป็นชาวญี่ปุ่นอย่างนี้หรือที่เราเรียกว่าชัยชนะทางการเมืองของฝรั่งเศสขณะนี้ฝรั่งเศสกำลังถอยหลังมาอยู่ที่จุดศูนย์เราได้แต่ความเกลียดชังในขณะที่ชาวเดนมาร์กได้หน้าพวกเราหมดสิ้นแล้วในสยามถ้าจะมีอะไรเหลืออยู่คงเป็นเจ้าหญิงมารีอองเลองเท่านั้นที่จะช่วยผลักดันทางอ้อมให้สนธิสัญญาฉบับนี้เป็นจริงขึ้นมาการที่จะได้เขมรส่วนใหญ่กลับมาเป็นของเราเท่ากับเรียกขวัญกำลังใจทั้งหมดที่ฝรั่งเศสทุ่มลงไปในเขมรคืนมาด้วย
คิงจุฬาลงกรณ์ได้ทรงกระทำทุกอย่างเพื่อปกป้องประชาชนของพระองค์การยอมเสียสละแผ่นดินเขมรที่เหลืออยู่ 40,000 ตารางกิโลเมตรและประชากร 280,000 คนทำให้พระองค์เป็นผู้มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอันกว้างใหญ่มิสเตอร์ปิชองและมิสเตอร์ดูตาสตาอธิบายว่ามันอาจจะเป็นภารกิจขั้นตอนสุดท้ายที่เราทำได้แต่ความสำเร็จก็อาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าเจ้าหญิงมารีจะไม่ใช้อิทธิพลของเธอกับพระเจ้ากรุงสยามผลที่สุดสยามก็พบเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของชาวสยามคิงจุฬาลงกรณ์ที่จะกลับมาเยือนยุโรปอีกครั้งกำลังเสด็จมาในนามของผู้นำที่เป็นเอกราชจริงๆจิ้งจอกอย่างฝรั่งเศสเจออิทธิฤทธิ์ลูกแกะสยามเข้าไปก็สิ้นท่าเหมือนกันครับครับนั่นก็เป็นบทความที่มีชื่อว่าสยามิสทอล์กกับการรับมือกับลัทธิล่าอาณานิคมขอขอบคุณบทความจากเว็บไซต์ติ้งไทยแทงด้วยนะครับอย่างที่เราท่านทราบกันดีนะครับสมัยล่าอาณานิคมที่เพื่อนบ้านของเราถูกแบ่งเค้กกันระหว่างประเทศอังกฤษกับประเทศฝรั่งเศสกันอย่างเพลิดเพลินแต่ประเทศสยามกลับเป็นประเทศเดียวตรงกลางที่รอดออกมาได้ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเสด็จไปถ่ายรูปคู่กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งจักรวรรดิรัสเซียแล้วตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ไปทั่วโลกว่าพระเจ้าแห่งสยามทรงเป็นมิตรกับพระเจ้าซาร์พอข่าวนี้ออกไปแน่นอนว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ไม่กล้ามาหือกับสยามอีกเพราะเหมือนกับว่าสยามกับรัสเซียเป็นพันธมิตรกันอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นสยามมิสทอล์กครั้งที่สำคัญคือช่วงในสงครามโลกครั้งที่2สมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกเมื่อวันที่8ธันวาคม2484ซึ่งขณะนั้นจอมพลป.เดินทางไปราชการในต่างจังหวัดโดยที่ยังไม่รู้ตัวว่าเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ไทยทั้งทหารตำรวจกลุ่มรอดอร่วมกันสกัดกองทัพญี่ปุ่นที่กำลังขึ้นบกมาจากริมฝั่งทะเลจังหวัดสงขลาปัตตานีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรและบางปูก่อนที่ในเวลาอีกไม่นานจะมีประกาศจากรัฐบาลโดยกรมโฆษณาการออกมาประกาศให้หยุดยิงเพื่อเข้าสู่การเจรจาสาเหตุที่ต้องเจรจาไม่ต้องคาดเดาก็พอจะรู้ได้ว่าเพราะหากปล่อยให้มีการสู้รบต่อไปยังไงก็ไม่คุ้มกับไทยดังนั้นรัฐบาลจึงตัดสินใจยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทางผ่านไทยไปดีกว่าแต่เมื่อเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าประเทศไทยกำลังสนับสนุนฝ่ายอักษะดังนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรจึงไม่รอช้าหลังจากไทยให้ญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศได้30วันกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรก็พาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดใส่ไทยกันอย่างเมามันจนผ่านไป18วันไทยทนลูกระเบิดไม่ไหวเลยประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรที่นำโดยอังกฤษและอเมริกาทันทีซึ่งตอนจบของสงครามนะครับอย่างที่เราท่านทราบกันดีฝ่ายอักษาที่เราเข้าไปอยู่ด้วยกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ญี่ปุ่นถูกบอมระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิและถูกสหรัฐเข้าแทรกแซงเยอรมันโดนแบ่งเป็น2ประเทศส่วนไทยก็เช่นเดียวกันเราอยู่ในฝ่ายผู้แพ้สงครามและอังกฤษก็เตรียมเช็คบินประเทศไทยแต่เรื่องทั้งหมดกลับตาลปัดเพราะอยู่ดีๆไทยก็ประกาศว่าการประกาศสงครามเมื่อคราวที่แล้วถือเป็นโมฆะโดยบอกว่าที่ประเทศไทยประกาศสงครามนั้นจริงๆเราไม่ได้เต็มใจนะแต่ยอมทำเพราะสถานการณ์จากญี่ปุ่นบีบบังคับและที่ผ่านมาไทยต่อต้านญี่ปุ่นมาโดยตลอดดังนั้นคำประกาศสงครามจึงเป็นโมฆะซึ่งการประกาศแบบนี้ทำเอาฝรั่งไปกันไม่เป็นเพราะประเทศอื่นๆต่างเสร็จฝ่ายสัมพันธมิตรและถูกเช็คบินกันไปเป็นที่เรียบร้อยแต่พอมาถึงประเทศไทยกับโดนเล่เหลี่ยมทางการทูตโดยเอาเรื่องการกดดันการถูกบีบบังคับจากญี่ปุ่นและการก่อตั้งขบวนการเสรีไทยมาอ้างแทนซึ่งมันก็มีน้ำหนักให้เชื่อถือได้จริง
ดยรายละเอียดที่ไทยยกมาให้สัมพันธมิตรดูว่าเราไม่ได้อยากอยู่ฝ่ายอักษะเช่นการประกาศสงครามของรัฐบาลในตอนเที่ยงของวันที่25มกราคม2485ให้ถือเป็นโมฆะเนื่องจากการประกาศสงครามจะต้องกระทำภายใต้พระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8หรือกระทำโดยการลงนามของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ให้ครบ3คนถึงจะสมบูรณ์และท้ายที่สุดนะครับประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามและด้วยการเจรจาทางการทูตของคนไทยแบบนี้ทำให้อังกฤษงงเป็นไก่ตาแตกจนถึงกับเรียกไทยว่าสยามมิสทอล์กเพื่อสื่อถึงเล่ห์เหลี่ยมทางการทูตของคนไทยครับถึงแม้ว่าชาวต่างชาติจะเรียกคำว่าสยามมิสทอล์กในแง่มุมไหนก็ตามแต่ท้ายที่สุดเราก็สามารถรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้และที่สำคัญเรารอดพ้นจากการถูกล่าเป็นอาณานิคมและรอดจากการเป็นผู้แพ้สงครามท้ายที่สุดผลประโยชน์ของชาติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ